ต่อไปนะคะเรื่องต่อไปก็คือ ER ลูก ER เอาไว้ตั้งชื่อหมาก็ได้ลูกถ้าหนูอยากเก่งวิชาชีวะนะลูกเอาไว้ตั้งชื่อหมาไรเปอร์ซอมไมโตคอนเดรียลูกอันนี้ก็ตั้งชื่อหมาก็ได้ลูกนะเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมลูกตั้งชื่อหมานี่คือหมาผูกคอตายเลยนะลูกชื่อยาวชิบหายนะนะ ER นะย่อสั้นๆว่า ER ER มี2แบบตัวเองถ้าตัวไหนมีไรโบโซมมาเกาะเราจะเรียกว่า RER Rough Endoplasmic Reticulumส่วนถ้าตัวไหนไม่มีมาเกาะเรียกว่า SER จำง่ายๆถ้า RER มันสร้างโปรตีนเพราะมันมีไรโบโซมนี่ถ้ามันเป็น SER จำไว้ลูก S คือ Sex Hormone S คือ Steroid นี่คือเทคนิคการจำดังนั้น ER ตัวที่มันไม่มีอะไรมาเกาะเราเรียกว่า SER แต่ถ้ามีไรโบโซมมาเกาะเราเรียกว่า RER มาจากคำว่า Rough ส่วน S มาจากคำว่า Smooth จบนะจบนะคีย์เวิร์ดเขียนให้แล้วขีดให้แล้วเรียบร้อยไปดูอันที่8น่ารักมากลูกหนังสือ5เล่มก็เขียนไม่ตรงกันตำรานึงเขียนกอจิคอมเพล็กซ์ตำรานึงเขียนกอจิบาร์ดี้ลูกตำรานึงเขียนอะไรนะกอจิแอปพาราตัสก็มีลูกบางตำราเขียนดิกไทโอโซมก็ได้ไม่ผิดกูกาแฟก็เลยตัดปัญหาฉันจำแต่กอจิคุณกาแฟจำว่าโกจิคิดไปคิดมาก็เหมือนแป้งโกกิถูกไหมลูกรู้จักแป้งโกกิไหมเวลาหนูอยากกินจะบอกว่าจำปาดะเออเธอรู้ไหมว่ามันจะมีแบบลูกคล้ายๆกันกับอะไรนะคล้ายๆกันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทุเรียนเห็นไหมลูกสอนเยอะก็ครูเขาบ้าลูกเธอเออตอนแรกจะเรียกขนุนนะลูกทุเรียนเนี่ยมันจะมีวงหนึ่งคล้ายๆกันกรุ๊ปหนึ่งคล้ายๆกันก็คือจำปาดะนะลูกจำปาดะเขาก็เนี่ยไปชุบแป้งทอดเนี่ยครูกาแฟก็จำว่าอะไรลูกชุบแป้งโกกิการที่เอาอะไรไปชุบแป้งแปลว่ามันต้องรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมไหมลูกไม่เหมือนเดิมมันจะมีลักษณะที่แอดวานอีกอจิบอดี้กอจิคอมเพล็กซ์รูปร่างที่หนูเห็นเนี่ยลูกครูกาแฟจะเรียกมันว่าร้านเสริมสวยลูกนะฮะเป็นร้านเสริมสวยเจ๊แต๋วนะลูกอีเจ๊แต๋วเนี่ยมีใครหลายคนชอบดูหนังเรื่องอะไรนะหอแต๋วแตกนะลูกเนี่ยร้านกอจินะร้านกอจิหรือร้านอีเจ๊แต๋วเนี่ยลูกมันเลิศตรงที่ว่ามันจะช่วยทำให้สารนั้นนะลูกมีความเลิศขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าหนูเอาโปรตีนส่งไปให้เจ๊แต๋วเจ๊แต๋วก็จะเนรมิตอีเจ๊แต๋วอีกอจินะลูกก็จะเนรมิตให้โปรตีนของเราเลิศขึ้นเช่นกลายเป็นไกลโคโปรตีนอ่ะให้ทายสิลูกอีเจ๊แต๋วเติมอะไรให้เราถ้าเราเติมโปรตีนเข้าไปแล้วเป็นไงลูกแล้วเป็นไงคะอีเจ๊แต๋วเติมสารใหม่แล้วแปลงร่างกายเป็นไกลโคโปรตีนแปลว่ามันกำลังเอาไกลโคเจนใช่ไหมลูกไกลโคเจนมาบวกเข้าไปถูกไหมลูกสารก็จะเลิศเด็กๆลูกคีย์เวิร์ดคือเกี่ยวกับการส่งออกนะเธอเห็นไหมลูกอีเจ๊แต๋วเนี่ยมีการส่งเด็กออกเลยนะลูกน่ากลัวมากเลยนะคะส่งกอจิลูกกอจินะฮะกอจิบอดี้กอจิคอมเพล็กซ์เรียนนะทีนี้หนูจะเห็นอีเจ๊แต๋วลูกร้านเสริมสวยอีเจ๊แต๋วเนี่ยนะครับมันจะมีมุมนึงลูกที่เป็นลักษณะคล้ายๆดัมเบลอะเนี่ยลูกสมมติมันเป็นแบบนี้นะเป็นอย่างนี้นะเป็นแบบนี้นะลูกต้องหัวกระจุกตรงนี้ลูกมันมีการสะสมเอนไซม์คำนี้นะใครพูดว่าเอนไซม์ฉันจะตีเลยนะเอนไซม์ออกเสียงตามคุณลูกเอนไซม์นะลูกเอนไซม์นะถ้าตัวนี้มันหลุดออกมาปุ๊บเราจะเปลี่ยนชื่อมันจ้าเราจะไม่เรียกว่ากอจิเหมือนเดิมนะลูกเราจะเรียกว่าไลโซโซมลูกแปลว่าไลโซโซมมันดิวอลออกมาจากอะไรลูกเขียนไว้ไลโซโซมดิวอลออกมาจากอะไรจ้าเจ๊ดีเวลอปมาจากกอจิเลิศอีไลโซโซมที่ชีแรงมากลูกนะชีมีน้ำย้อยลูกเป็นรถเทศบาลเมืองอุบลลูกใครตายอีนี่มันจะเคลื่อนที่แล้วก็ไปดูดลูกมันจะปล่อยน้ำย้อยแล้วก็สลายเลิศเนี่ยเปรียบได้เป็นรถเทศบาลลูกรถเทศบาลอบต.นะลูกบ้านอะไรลูกบ้านลิงขบอะไรก็ว่ากันไปลูกมันก็มีน้ำย้อยใช่ไหมล่ะมันไปเก็บขยะมันตายเองก็ย่อยตัวเองได้เขาเรียกว่าออโตไลซิสนะฮะถ้าตัวเองตายมันก็จะย่อยตัวเองมันอาจจะเรียกว่าออโตเฮลโลออโตไลซิสก็ได้โอเคลูกออนรู้จักลูกออนไหมลูกฮอมกหัวพอค่ะไม่ร้องค่ะ เดี๋ยวจะไม่ได้ค่าตัวนะลูกร้องไป3วันนี่โดนไปหลายหมื่นเลยนะลูกลูกออนลูกยี่หัวเนี่ยเข้าใจบ่บางครั้งครูสอนไปครูก็จะแบบสอนเป็น EP นะลูกนะ EP คู่ค่ะสอนแบบ English program แบบแมนจากอีสานโปรแกรมลูกนะฮะนี่คือ work work look or นะลูก look or ครูเป็นอะไรคะ e work หรือ
ลูกออสเป็นลูกกบใช่ไหมลูกเธอจำไว้นะอีลูกกบมันจะไม่ยอมเป็นกบครูทำไมคะเงยหน้ามองฉันอีลูกออสเนี่ยมันจะไม่ยอมเป็นกบถ้ามันมีหางอยู่เข้าใจไหมคะเธอจะไม่เคยเห็นกบมีหางเดี๋ยวฉันขอวาดกบให้เธอดูก่อนเธอห้ามหัวเราะฉันนะมันจะอุบาทหน่อยอุบาทเนาะกบเธอจะไม่เห็นหางกบจำไว้นะคะการที่กบมันจะหางหายไปเนี่ยอีลูกออสหางมันจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อมันจะเอาไลโซโซมลูกเนี่ยหางมันเนี่ยนะฮะมันจะเอาน้ำย่อยลูกมันจะเอาน้ำย่อยมาสลายมันมันจะเอาไลโซโซมมาสลายหางมันพอมันสลายหางจากลูกออสหรืออีฮวกแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกบลูกดังนั้นกบต้องไม่มีหางโอเคเรียบร้อยนะต่อไปเรามาดูพระเอกของเราที่ชอบออกข้อสอบมากเลยคือไมโตคอนเดรียลูกไฮไลท์ไว้เลยค่ะออกข้อสอบบ่อยมากไมโตคอนเดรียเด็กๆลูกอีไมโตคอนเดรียเนี่ยชิลเลิศมากฉันบอกเลยนะออกข้อสอบบ่อยนะคะมันมีเยื่อหุ้ม2ชั้นไฮไลท์ไว้ไฮไลท์ไว้ไม่ออกให้เตะก้านคอเลยนะคะลูกคะเมื่อมีเยื่อหุ้ม2ชั้นและที่สำคัญตามวิวัฒนาการแล้วมันเป็นแบคทีเรียมาก่อนลูกและมี DNA เป็นของตัวเองพูดง่ายๆคือตัวมันเนี่ยนะคะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเพื่อมีการสร้างพลังงานลูกพลังงานทางชีวะเราเรียกว่า ATP นะลูกไม่ใช่ ATM นะคะ ATM นั้นไปกดเงินนะคะลูกคะ ATP เป็นสารเคมีพลังงานสูงคู่กาแฟถามหน่อยลูกระหว่างหัวใจกับปลายจมูกเนี่ยลูกเธอคิดว่าหัวใจโอ๊ยหัวใจทำไมอุบาทจังเลยหัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองหัวใจกับอะไรลูกกับอะไรดีอ่ะกับจมูกจมูกน่ากลัวมากหัวใจกับจมูกเธอคิดว่าอันไหนใช้พลังงานมากกว่ากันปลายจมูกกับหัวใจลูกคำตอบคือหัวใจใช่ไหมดังนั้นถ้าหนูเอาหัวใจมาผ่าดูลูกควักหัวใจออกมาไม่ร้องดีกว่านะคะเดี๋ยวหนูรู้อายุนะลูกในนี้ลูกหนูจะพบออร์แกเนลตัวหนึ่งชื่อว่าไมโตอะไรลูกไมโตคอนเดรียเยอะมากเพราะมันต้องใช้พลังงานเยอะมีใครไหมลูกอยู่เฉยๆแล้วแบบอุ้ยแป๊บนึงค่ะขออนุญาตพักค่ะหัวใจหัวใจเป็นอวัยวะที่แรงมากฉี่ไม่แคร์ลูกฉี่ไม่แคร์สมองอ่ะฉันบอกแค่นี้อ่ะเธอสมองเธอสั่งมือสิยกขึ้นบอก love you little heart สมองสั่งอวัยวะอื่นๆได้แต่สมองสั่งหัวใจไม่ได้แอมสั่งสิหยุดก่อนหยุดเต้นหยุดค่ะเต้นอะไรก่อนนี้ยังไม่ได้ลูกเข้าใจหัวใจเป็นอวัยวะที่ไม่แคร์สมองเลิศนะแต่ถ้าสมองตายปั๊บเดี๋ยวอีสักพักใครเข้าไปด้วยลูกหัวใจไปด้วยนะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่ารักคุณสุดหัวใจวาเลนไทน์วันนี้นะในช่วงเนี้ยที่ครูกาแฟทำเทปให้พวกเราเนี่ยนะครับทำ EP ให้พวกเราเนี่ยนะครับช่วงวาเลนไทน์นะครับดังนั้นเลิกเลยนะลูกรักคุณสุดหัวใจเนี่ยเลิกนะคะเลิกเลยนะคะเข้าใจเราเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วมารักคุณสุดหัวใจจะบ้าเหรอหัวใจไม่ได้ใช้เป็นอวัยวะในการรักเราจะรักใครสักคนจะเกลียดใครสักคนไม่ได้ที่หัวใจที่ไหนลูกสมองดังนั้นเลิกนะลูกรักคุณสุดหัวใจโนจ้ะเราให้เปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นอะไรลูกรักคุณสุดสมองนะลูกน่ากลัวมากโอเคเพราะคนสมัยก่อนเข้าใจว่าหัวใจเป็นตัวควบคุมจริงๆแล้วปัจจุบันคืออะไรนะลูกไม่ใช่ปัจจุบันตั้งแต่อดีตแล้วแต่คนไม่รู้จริงๆแล้วคือสมองลูกไม่ใช่หัวใจนะโอเคพระเอกของเราคือไมโตคอนเดรียหน้าต่อไปลูกนี่เลยเจ๊พวกพืชเนี่ยเจอแน่นอนคือคอโรอะไรลูกคอโรพลาสมีใครหลายๆคนชอบเข้าใจผิดระหว่างคลอโรพลาสต์กับคลอโรฟิลล์นะฮะคลอโรพลาสต์คือเม็ดลูกเม็ดสีเห็นไหมลูกเนี่ยเม็ดสีเขียวเรียกว่าคลอโรพลาสต์แต่สีที่อยู่ข้างในเรียกว่าอะไรลูกสีที่บรรจุข้างในมันเรียกว่าคลอโรค่ะคลอโรอะไรลูกถ้าถังใส่สีเรียกว่าคลอโรพลาสต์น้ำสีที่อยู่ในเรียกว่าคลอโรอะไรลูกคลอโรฟิลดังนั้นใครอยู่ในใครลูกคลอโรพลาสต์อยู่ในคลอโรฟิลหรือคลอโรฟิลอยู่ในคลอโรพลาสต์ฟิลอยู่พลาสต์หรือพลาสต์อยู่ในฟิลคลอโรฟิลอยู่ในคลอโรพลาสต์เด็กๆจำไว้นะคะเม็ดสีไม่ได้มีแค่สีเขียวเดี๋ยวหนูเจอเม็ดสีอื่นๆอีกลูกเม็ดสีเราเรียกว่าพลาสติกพลาสติกมี3 สีนะที่เราบอกอ่ะมีคลอโรพลาสต์
ในแบบเรียนเราก็จะสอนหลักๆคือเม็ดคาโลพลาสเดี๋ยวหนูไปเจอลิวโคพลาสอีกลูกลิวโคพลาสเม็ดสีขาวอีกอ่ะเม็ดสีแดงอีกก็คือครอมโมพลาสไอ้ลูกเม็ดสีแดงสีส้มอย่างเงี้ยเรียกว่าครอมโมพลาสอุ๊ย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 คุณคำว่าครอมมั้ยเนี่ยลูกเนี่ยคำว่าครอมโมแปลว่าอะไรลูกฮะถ้าหนูไม่ตอบครูกาแฟก็จะเลิกสอนครูกาแฟก็ไม่เล่นด้วยแล้วครอมแปลว่าอะไรลูกครอมโครมแปลว่าอะไรค่ะโอเคค่ะครูขอโทษที่รบกวนเวลาหนูนะคะโอเคค่ะแปลว่าสีลูกเม็ดสีมี3สีสีเขียวสีขาวแล้วก็หลากหลายสีแต่เรามาโฟกัสเม็ดสีเขียวนะลูกนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันตัวเองคลอโรพลาสต์เราถือว่ามีเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นและในตัวมันก็มี DNA สามารถเพิ่มลูกเพิ่มหลานและชื่อว่ามันเป็นแบคทีเรียเอ๊ะตัวเองไมโตคอนเดรียแล้วก็คลอโรพลาสต์มาอีหลอบเดียวกันเลยอ่ะมาแบบเดียวกันเลยอ่ะเออรุนแรงมากนะลูกเพราะว่า2ตัวนี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องกันอะระหว่างรากกับใบลูกอะรากพืชกับใบพืชใครจะมีคอโรพลาสต์มากกว่ากันลูกตอบคุณสิรากพืชกับใบพืชอันไหนจะมีคอโรพลาสต์มากกว่ากันค่ะโอเคนะคะถ้าหนูไม่ตอบครูก็จะหายตัวไปแล้วนะคะนี่ใบไม้เหมือนใบไม้ใบเดียวลูกมันก็จะมีคอโรพลาสต์มากใช่ไหมนี่บางคนบอกครูขาหนูร้อนค่ะนึกว่าใบหนาดนะลูกบางเด็กบางคนไม่รู้แล้วนะคะว่าใบหนาดคืออะไรลูกใบหนาดเอาไว้ทำอะไรลูกป้องกันอะไรคะป้องอะไรลูกผีอะไรลูกผีอะไรนะผีจะอะไรไหมผีปอบไหมผีกระหังไหมเอาไม่เคยไม่รู้อ่ะไม่เคยเป็นผีแบบนั้นนะลูกฮะเป็นผีพนันไม่ใช่ลูกโอเคเรียบร้อยอ่ะเปิดหน้าถัดไปเรามาดูแวคคิโอแวคคิโอแปลว่าแสกลูกแสกแปลว่าถุงนะลูกแปลว่าแบกแบกแปลว่าถุงเก็บนะลูกแวคิโอมีทั้งกัน3แบบลูกนะฮะมีฟู้ดแวคิโอเซ็นทรัลแวคิโอนะลูกแล้วก็คอนแทรคไทแวคิโอทันไหมนะฟู้ดง่ายมากเก็บอะไรลูกฟู้ดเก็บอาหารเซ็นทรัลแวคิโอนะครับก็คือเขาเรียกว่าหรือว่าหนูจะใช้คำอีกคำหนึ่งก็ได้ลูกใช้คำว่าแซปแวคิโอก็ได้ลูกแซปแวคิโอคือแซปๆลูกเก็บสารสีนะครับเก็บพวกสารเคมีนะลูกหรือว่าเป็นแวคิโอกลวงกลวงก็ได้นะครับต่อไปคอนแทคไทอันนี้เลิศหนูไม่ต้องจดก็ได้ลูกอันนี้ข้อสอบค่ะคอนแทคไทแวคิโออันนี้ออกข้อสอบบ่อยบ่อยคอนแทคไทแวคิโอนี่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลของน้ำของพวกพารามีเซียมลูกเดี๋ยวครูกาแฟวาดรูปให้ดูลูกพารามีเซียมลูกเป็นพวกโปรโตซัวลูกเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ลา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 นี่อันนี้พารามีเซียมนะเลอเธอไม่ใช่เงาะโรงเรียนนะลูกขนเยอะขนาดนี้นะฮะนี่เราเรียกว่าพารามีเซียมถ้าพารามีเซียมน้ำจืดลูกตัวมันเวลาแช่ในน้ำเราจะสังเกตเห็นอวัยวะตัวหนึ่งลูกนี้ชื่อมันเหมือนรูปดาวอะเวลาน้ำออสโมซิสเข้าไป H2O ออสโมซิสเข้าไปลูกตัวนี้มันจะบวมขึ้นมันจะบวมขึ้นนะมันจะบวมแล้วมันก็จะปั๊มน้ำทิ้งคำตอบตัวนี้คือ contractile vacuo มันทำหน้าที่เหมือนแบบไตเราอะกองของเสียกองน้ำกองฉี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะโอเคนะเรียบร้อยอ่ะนี่มีให้แล้วนะลูกมีฟูดแวคิโอเซ็นทรัลแวคิโอคอนแทรคไทแวคิโอเรียนนะครับข้อสอบเขาก็จะถามถึงข้างหลังประมาณนี้แล้วก็เมมโมรีซะนะครับเอาเข้าไปในสมองชุบๆๆบางคนครูไม่หนูไม่เอาเข้าสมองได้ไหมคะหนูเอาเข้าแค่ไขสันหลังได้ไหมลูกเอาเข้าได้ลูกเอาเข้าได้แต่มันจะออกเร็วไปหรือเปล่านะฮะเราต้องเข้าไปแบบลึกๆย้ำๆซ้ำๆโอเคนะครับเรียบร้อยชุบตัวต่อไปลูกเซนทริโอเซนทริโอตัวนี้แรงมากนะมันสามารถปล่อยเส้นใยสปินเดิลได้ลูกโอ้โหเวลาเซลล์มันจะแบ่งลูกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอะลูกจากกลมๆอย่างใช่ไหมเวลามันจะแบ่งอะลูกมันจะมีการปล่อยเส้นใยออกมาเพื่อดึงโครโมโซมให้ออกจากกันนะฮะเราเรียกอวัยวะที่มันสร้างเส้นใยสปินเดิลได้อะลูกเส้นใยสปินเดิลเนี่ยนะฮะเราจะเรียกว่าสปินเดิลไฟเบอร์ก็ได้ตัวเดียวเนี่ยลูกเขาเรียกว่า
เซนทริโอแต่ถ้ามันมีการจำลองขึ้นมาเป็นแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจ2อันเราเรียกว่าเซนโทรโซมลูกนะเราเรียกว่าเซนโทรโซมก็ได้โอเคเรียกว่าเซนโทรโซมนะครับเคลียร์นะมันจะช่วยในการแบ่งเซลล์นะครับอันนี้พบในเซลล์สัตว์พบในแอนิมอลเซลล์เซลล์สัตว์ก็เลยเป็นลูกเวลาแยกก็แยกเอาไว้เหมือนดึงชีสอะเหมือนกินชีสบอลนะลูกนะเหมือนกินพิซซ่าอย่างเงี้ยนะฮะต่อไปอันที่14คือมาดูไซโตสเคเลตันนี่คือไซโตสเคเลตันไซโตแปลว่าเซลล์ลูกไซโตแปลว่าเซลล์เป็นภาษากรีกนะสเคเลตันอันตัวนี้ตัว e ลูกสเคโตสเคเลตันตัว e นะสเคเลตันอันนี้แปลว่าโครงกระดูกลูกแปลว่าโครงกระดูกดังนั้นไซโตสเคเลตันก็คือโครงกระดูกของเซลล์ลูกมันทำให้ตัวมันเนี่ยลูกมันสามารถคงสภาพรูปร่างหน้าตาเซลล์จะเป็นเซลล์รูปทรงกลมทรงรีอะไรเงี้ยได้นะครับโดยการทำงานของไซโตสเคเลตันถ้าพูดถึงไซโตสเคเลตันมันก็จะสานกันอยู่ในไซโตปลาซึมลูกซึ่งอีไซโตสเคเลตันเนี่ยนะครับมีลักษณะเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวอะลูกมี3แบบเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วก็เส้นหมี่เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่นะลูกกูกาแฟยังไม่เลิกนะลูกยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลเส้นใหญ่นี่เส้นใหญ่นี่เส้นเล็กแล้วก็เส้นหมี่นี่ฮัลโหลใหญ่กลางเล็กเส้นใหญ่สุดเรียกว่าไมโครทิบิวเส้นใหญ่สุดเรียกว่าไมโครทิบิวโทษทีเขียนสลับกันไมโครทิบิวเส้นเล็กคือไมโครไม่ใช่เส้นเล็กเส้นหมี่ก่อนกระโดดไปเส้นหมี่คือไมโครฟิลาเมนต์ไมโครฟิลาเมนต์1ไมโครทิบู3ไมโครฟิลาเมนต์แต่เส้นเล็กเนี่ยเส้นตรงกลางเนี่ยเรียกว่าอินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์ลูกอินเตอร์แปลว่าระหว่างลูกมีเดียตนะอินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์โอเค3อย่างมันก็จะสานกันลูกทำให้เซลล์คงสภาพได้คงรูปร่างได้โอเคเรียบร้อยช่วยในการเคลื่อนที่ของเซลล์ก็ได้อ่ะนั่นคืออะไรลูกออร์แกเนลทั้งหมดที่เราเรียนกันโครงสร้างทั้งหมดทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าเอเซลพืชเซลล์สัตว์เป็นยังไงนะลูกเอตกลงว่าจริงๆแล้วเซลล์มันมีกี่แบบอะไรบ้างนะแล้วค่อยขึ้นการแบ่งเซลล์กันเนาะเอาจริงๆนะทีนี้เด็กๆตั้งใจฟังนะภาพที่ครูโชว์ให้เห็นเนี่ยคือเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นะครับเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ซึ่งเซลล์พืชนะครับลักษณะโครงสร้างหลักๆก็คือมีผนังเซลล์นะครับอันนี้เป็นแพลนท์เซลล์ฝั่งขวานี่คือเป็นแอนิมอลนะลูกแอนิมาเลียเซลล์นะแอนิมอลเซลล์มันต่างกันตรงไหนอ่ะต่างกันตรงที่เซลล์วอลลูกแล้วก็คลอโรพลาสต์แค่นี้แต่ทีนี้ลูกนี่คือการเรียนตอนม.ต้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการเรียนในม.ปลายแล้วเนี่ยเราสามารถจำแนกลูกเราสามารถจำแนกนะครับจำแนกเซลล์ออกเป็น2แบบคือเซลล์แบบนี้กับเซลล์แบบที่มีนิวเคลียสก็คือโปรคาริโอตลูกโปรคาริโอตกับยูคาริโอตยูคาริโอตดูดีๆนะจะพาดูรากศัพท์นะโปรแปลว่าก่อนคาริโอนคาริออนแปลว่านิวเคลียสลูกพวกนี้จะเจอในพวกแบคทีเรียพวกที่ไม่มีนิวเคลียสส่วนคำว่ายูแปลว่าลูกแท้จริงคาริโอตแปลว่านิวเคลียสก็คือมีนิวเคลียสจริงๆคือเซลล์ทั่วไปโอเคนะนี่คือตารางในการเปรียบเทียบตัวเองไปดูดีๆนะใครมีใครไม่มีอันนี้ครูไม่พูดอันนี้หนูต้องสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้นะครับตรงนี้ถ้าหนูเปรียบเทียบได้มันก็จะทำให้หนูทำข้อสอบได้ดีขึ้นต่อไปการแบ่งเซลล์เดี๋ยวครูกาแฟจะไปลงรายละเอียดการแบ่งเซลล์ในเรื่องของพันธุศาสตร์อีกทีนึงนะครับการแบ่งเซลล์เนี่ยหลักๆนะครับหนูจะต้องรู้จักการแบ่งนิวเคลียสนะครับมันจะมีการแบ่งนิวเคลียสอันนี้เอาเป็นแบบพื้นฐานนะกับอันที่สองคือแบ่งนะลูกแบ่งไซโตปลาซึมแบ่งไซโตปลาซึม
นะครับแล้วเราก็จะไปพูดถึงวัฏจักรของเซลล์นะครับในการทำงานเซลล์ของเซลล์ระยะหลักๆเนี่ยนะครับก็จะมีระยะอินเตอร์เฟสกับระยะเอ็มเฟสนะครับมีอินเตอร์เฟสไหมลูกอินเตอร์เฟสก็มี G1S G2 อันนี้หนูไปทวนนะ first gap synthesis second gap เราก็จะมาโฟกัสหลักๆเนี่ยนะครับตรง S หรือ synthesis ก็จะมีการจำลอง DNA ไว้นะครับตัวนี้สำคัญนะครับชึบระยะที่2ก็คือระยะแบบอะไรลูกแบ่งแบบไมโทซิสก็ได้หรือนะดูนะไมโทซิสหรือไมโอซิสก็ได้นะครับเราแบ่งออกเป็นโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสเทโลเฟสแต่ละคำนี่มีความหมายนะลูกแต่ละคำมีความหมายจะสังเกตหนูจะสังเกตว่าในระยะ G1 S G2 เนี่ยลูกระยะมันจะยาวนานมากส่วน M เนี่ยที่แบ่งเป็น4ระยะย่อยเนี่ยมันจะแบ่งแบบแป๊บเดียวแต่มันก็จะมีบางตัวลูกที่มันไป G1 แล้วมันก็กลับมาเป็น G0 ก็คือมันไปต่อไม่ได้เนี่ยนะครับเขาก็จะพบในเซลล์พวกในเซลล์ประสาทนะครับอันนี้ต้องจำให้ได้นะนะครับอันนี้ดูเป็นพื้นฐานนะลูกครูกาแฟจะลงรายละเอียดอีกทีนึงในเรื่องของการแบ่งในการเขาเรียกว่าอะไรการทำเกี่ยวกับพันธุกรรมพันธุศาสตร์จะอธิบายเรื่องนี้อีกทีนึงนะครับG0 คืออะไรนี่เด็กไปดูนะลูกนะที่ครูบอกเนาะว่าบางอย่างมันไปแล้วมันไปต่อไม่ได้นะมันชะลอไว้แค่นั้นเราเรียกว่า G0 เผื่อข้อสอบถามถึงนะครับทีนี้การแบ่งเซลล์เนี่ยครูขอให้คอนเซปต์คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ยแบ่งจาก 2N จะกลายเป็น 2N เหมือนเดิมชุดโครโมโซมเหมือนเดิมจาก1เซลล์เป็น2เซลล์แต่ถ้าเป็นไมโอซิสนะลูกไมโอซิสเนี่ยเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็จะพบในอัณฑะหรือว่ารังไข่ของเราก็จะได้กลายเป็นแบบ 2N กลายเป็น N เดียว N เดียวเรียกว่าไมโอซิส1แล้วก็ N เดียวกลายเป็น N เดียว N เดียว N เดียวกลายเป็น N เดียว N เดียวอันนี้เรียกว่าไมโอซิส2นะครับ1 and 2นะครับตารางนี้เด็กๆไปอ่านเพิ่มเติมลูกว่าเอ๊ะไมโทซิสกับไมโอซิสต่างกันอย่างไรนะครับแต่กระบวนการที่นิยมออกข้อสอบก็คือกระบวนการ crossing over ลูกกระบวนการ crossing over ก็คือการที่โครโมโซมลูกมันจับคู่กันนี่มันจับคู่กันแล้วมันก็มาไขว้กันแล้วก็แลกเปลี่ยนชิ้นส่วนพันธุกรรมทำให้เกิดความหลากหลายเกิดขึ้นที่ prophase 1อันนี้ออกข้อสอบบ่อยนะครับเคลียร์นะพอนะอันไหนที่มันเป็นพื้นฐานคุณก็ใช้พื้นฐานอันไหนที่เจาะลึกคือเจาะลึกนะครับไปนี่คือโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์เล่าไปแล้วเยื่อหุ้มเซลล์เป็นเยื่อเลือกผ่านให้เข้าออกบางชนิดมีฟอสเฟตกับลิพิดด้วยกันนะครับและมีสารตัวหนึ่งที่แทรกอยู่ก็คือโปรตีนอันนี้เคยออกข้อสอบเนี่ยลูกนะครับและมีลักษณะเป็นเยื่อเลือกผ่านหรือ semi-permeable membraneส่วนหัวชอบน้ำส่วนหางไม่ชอบน้ำเคลียร์นะนะครับเคลียร์นะเราเคยคุยกันแล้วตรงนี้ต่อไปลูกเมื่อเซลล์ของเราเนี่ยมันมีส่วนที่เลือกผ่านไม่เลือกผ่านเราก็จะแบ่งนะครับการลำเลียงสารเนี่ยนะครับออกเป็น2กลุ่มคือผ่านเยื่อหุ้มกับไม่ผ่านเยื่อหุ้มผ่านเยื่อหุ้มก็จะแบ่งออกเป็น2แบบคือพาสซีฟกับแอคทีฟลูกคำว่าพาสซีฟคือไม่ใช้พลังงานส่วนแอคทีฟคือใช้พลังงานแพสซีฟก็มีอะไรลูกการแพร่แบบฟาซิลิเทตการออสโมซิสนะครับส่วนการแอคทีฟเนี่ยนะครับมันก็จะมีการลำเลียงสารที่มันสวนความรู้สึกนะครับคีย์เวิร์ดคือถ้ามันมีการลำเลียงจากน้อยไปมากมันต้องใช้พลังงานเรียกว่าแอคทีฟแต่ถ้าลำเลียงจากมากไปน้อยเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าแพสซีฟต่อไปทางฝั่งขวาลูกถ้าไม่มีการผ่านเยื่อหุ้มเขาก็จะมีการสร้างถุงมี2แบบเอาเข้าเรียกว่าเอนโดลูกเอาออกเรียกว่าเอ็กโซเอาเข้าที่หนูต้องเรียนก็คือมีฟาโกพิโนแล้วก็รีเซปเตอร์มีเดียเต็ดเอนโดไซโตซิสกระบวนการมันอาจจะรุนแรงและวุ่นวือลูกนะฮะดังนั้นอย่าซีเรียสมากข้อมูลต่างๆครูกาแฟบันทึกไว้ให้แล้วในตารางลูกนะไม่ว่าจะเป็นการแพร่แบบทะลุผ่านเลยหรือแพร่แบบมีรูก็ได้นะครับเขาเรียกว่า diffusion นะครับอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่จากมากไปน้อยเลยไม่ต้องใช้พลังงานบางตัวลูกเป็นการแพร่แบบ facilitate เห็นไหมลูกถ้าเป็น facilitate ลักษณะสำคัญคือเขามีโปรตีนอันนี้ก็เหมือนเดิมลูกแพร่จากมากไปน้อยก็ไม่ใช้พลังงานเช่นเดียวกันนะครับอันต่อมาที่หนูต้องรู้จักคือการ osmosis อันนี้ข้อสอบก็นิยมออกเรื่องของการ osmosis นะครับออสโมซิสหลักๆเด็กๆไปดูอันนี้เพิ่มเติมนะลูกไฮโป
นะครับไฮเปอร์แล้วก็ไอโซนะลูกไฮเปอร์โทนิกไอโซโทนิกอันนี้กาดอกจันเลยนะคะมันจะโผล่ขึ้นมาหลอกหลอนหนูนะลูกไฮโปเซลโตไฮเปอร์เซลเหี่ยวไอโซเซลเท่าเดิมตัวเองไฮโปเนี่ยแช่ของจืดลูกไฮเปอร์แช่ของเข้มข้นโอเคนะดังนั้นไปดูคำศัพท์อันนี้ออกข้อสอบ1ข้อเปิดหน้าถัดไปลูก active transport อันนี้ฝืนความรู้สึกลูกจากโมเลกุลน้อยไปโมเลกุลที่มีมากกว่าลูกแล้วก็ผ่านโปรตีนจะ active ลูกจะ active นะลูกจะต้องใช้โปรตีนนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มในกระแสประสาทอย่างเงี้ยนะลูกนะครับต่อไปนะฮะใกล้แล้วลูกนะฮะถ้าไม่ผ่านเยื่อหุ้มนะฮะตัวนี้ก็จะมีเอ็กโซเอาสารออกนะครับยกตัวอย่างหนูดูนะลูกถ้าเป็นการเอ็กโซจะมีคำว่าหลังเห็นไหมลูกหลังเอนไซม์หลังเมือกหลังฮอร์โมนหลังสารนั่นสั่งสารนี่หลังจำไว้ลูกหลังออกก็เอ็กโซเอ็กซิสลูกนะครับแต่ถ้าเอาเข้าถ้าเอาของแข็งเข้าเช่นเม็ดเลือดขาวกินเชื้อโรคเรียกว่าฟาโกไซโตซิสแต่ถ้าเม็ดเลือดขาวกินน้ำกินอาหารอะไรกินของไม่ใช่กินอาหารกินของเหลวไอ้ลูกเราเรียกว่าพิโนลูกคีย์เวิร์ดคือของแข็งกับของเหลวของแข็งเข้าเรียกว่าฟาโกด้วยวิธีการฟาโกไซโตซิสมีการสร้างเท้าเทียมนะครับแต่ถ้าเป็นของเหลวก็เว้าเข้าส่วนถ้ามีความจำเพาะก็จะมีการสร้างตัวรับจำเพาะนะครับครูเขียนไว้ให้หมดแล้วนะจ๊ะสำหรับเรื่องของความเข้มข้นนะอยู่ภายใต้เรื่องออสโมซิสอันนี้โค้งท้ายแล้วนะลูกที่ครูกาแฟเขียนให้คือไฮโปไฮเปอร์ไอโซข้อสอบจะออก1ข้อนะลูกไฮเปอร์ไฮโปไอโซไอโซแปลว่าเท่ากันลูกข้อสอบไม่ค่อยออกหรอกเวลาไปเข้าน้ำเกลือในร่างกายลูกเราต้องเข้าแบบไอโซแต่ข้อสอบจะไปถามเรื่องไฮโปกับไฮเปอร์ถ้าไฮเปอร์เซลล์เหี่ยวลูกพอหนูไปแช่ในของที่เข้มข้นแต่ถ้าไฮโปเซลล์เป็นลูกเซลล์โตถูกไหมเซลล์มันก็จะแตกอันนี้ไปแช่ในของที่จืดๆนะเจ๊ถูกไหมนะครับดังนั้นเขาก็จะมีลักษณะของการแช่ต่างๆแช่เม็ดเลือดแดงเห็นไหมลูกเห็นไหมถ้าเซลล์เหี่ยวนี่ไฮอะไรแน่ๆลูกไฮเปอร์ถ้าเซลล์เฉยๆนี่ไอโซถ้าเซลล์แบบแตกต่อมนี่ลูกเป็นอะไรลูกก็ไฮโปอย่างนี้ลูกแต่ถ้าเป็นเซลล์พืชตามทฤษฎีคือมันไม่แตกนะเพราะมันมีผนังเซลล์เคลียร์นะต่อไปอันสุดท้ายที่รักครับพูดถึงแรงดันออสโมติกนะครับการที่น้ำมันสามารถเคลื่อนเข้าออกจากเซลล์ได้มันก็จะมีภาวะแรงดันออสโมติกการไหลของน้ำก็จะเกิดภาวะแรงดันอู้แรงดันเต่งเขาเรียกว่าแรงดันออสโมติกนะครับเด็กๆสามารถไปดู definition แล้วก็ดีเทลได้นะครับเรื่องเซลล์เป็นเรื่องพื้นฐานลูกการลำเลียงสารองค์ประกอบของเซลล์เป็นเรื่องพื้นฐานนั้นตัวนี้สำคัญมากนะไม่ว่าจะเป็น EP ก่อนๆที่เราคุยกันมาพื้นฐานจะเริ่มหมดลงเราจะเข้าสู่ขั้นแอดวานแล้วนะครับเจอครูกาแฟใหม่นะครับใน EP หน้าเรื่องราวจะตื่นเต้นน่าสนใจขนาดไหนอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานมันก็เลยยังไม่น่าเอ็กไซต์อ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องระบบสืบพันธุ์หมุนเวียนโลหิตเรื่องตรวจเลือดลูกดอกมงดอกไม้เลิศเรื่องยากรอพวกเราอีกเยอะแต่ไม่ต้องกลัวอยู่ด้วยกันนะครับไปแล้วนะเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ